คือคนก็วิจารณ์เยอะอย่างเกมที่เราแพ้เยอรมนีเนี่ยครับเกมบล็อกรับเสิร์ฟความบอลแรกของเรามันไม่ค่อยดีการทำเกมเรามันไม่หลากหลายก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมว่าคนที่ดูวอลเลย์บอลมาสักพักนึงอะเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้มาเดาออกหมดอะใครจะลงบ้างบางทีมันมานั่งหารือกันหรือว่ามานั่งแบบโอ้ยเลิกมโนได้แล้วยังไงก็ไม่ได้ไปหรอกรูปร่างแบบเราแบบอาเซียนเนี่ยการจะก้าวไปสมมติว่าถ้าจะมองถึงเป้าที่จะต้องเป็นแชมป์โลกเลยเนี่ยมันโอ้โหมันยากมากคือเราสรุปแล้วล่ะว่าใครได้ไปโอลิมปิกแต่คำถามที่ทุกคนเนี่ยถามกันมา มีสิทธิ์ไหมคะสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีตและขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีตชนิดเนื้อละเอียดมีวิตามินไฟเบอร์ธาตุเหล็กสูงทำจากแป้งสาลีไม่ขัดสีอร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นทานแล้วสตรองไปด้วยกันเดลิเวอรี่ง่ายๆที่ shop.farmhouse.co.th ส่งฟรีทั่วประเทศเพียงมียอดสั่งซื้อ100บาทขึ้นไปหรือจะส่งด่วนภายใน1วันโดยปังแมนเปิดให้บริการถึง12สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ไลน์แอดฟาร์มเฮาส์ไทยเชียร์สาวไทยกับฟาร์มเฮาส์ไปด้วยกันนะคะสตรองทุกสนามกับฟาร์มเฮาส์โฮวีดสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาอยู่ด้วยกันกับ MS Topics นะคะคุณผู้ชมเห็นหน้ายุ้ยแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อยู่ที่ร้านเลแปรของพี่กิ๊ฟพี่หน่องนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บรรยายกีฬาวอลเลย์เราจะคุ้นเสียงกันดีเราจะคุ้นหน้ากันดีแล้วที่สำคัญนี่คืออดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะคะอยู่กับพี่รุตวรุตวิเศษสิงค์ค่ะพี่รุตสวัสดีค่ะสวัสดีครับยุ้ยค่ะคือถ้าพูดเลยนะพี่รุตมายุคนี้นะบาเลนก็บาเลนเถอะจริงๆพี่รุตนี่ทำไมล่ะพี่รุตเดี๋ยวโดนด่าเลยพี่รุตในมุมของนักกีฬาครับวอลเลย์บอลสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างอันนี้หนูชวนคุยนอกเรื่องกันถามว่ามันต่างไหมมันก็ต่างในเรื่องของกติกาอะไรที่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความฮิตสมัยนี้น่าจะความป๊อปปูล่าอะไรสมัยเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วถ้ามีโซเชียลคิดว่าในแบบสมมติ Instagram Facebook วรุษวิเศษสิงห์น่าจะมีคนตามสักเท่าไหร่โอ้โห ไม่กล้าคิดเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงอาจจะยังคงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันมีโซเชียลเข้ามาอันนี้มันเหมือนว่ามันสามารถที่จะขายของตัวเองได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะขายของนี่ยังไงพี่เมื่อก่อนมีแล้วภาพรูปภาพเราทำอะไรนู่นนี่กิจกรรมที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยคนก็เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันลงรูปมันแบบบรรยากาศหรือว่าสามารถที่จะเป็นแบบเหมือนกระบอกเสียงต่างๆได้มากขึ้นเหมือนโฆษณาตัวเองถ้าทำเป็นมันก็ดีเนี่ยคนฮอตคนหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้ที่คุยกันอะแต่ MS Topics ของเรากลับมาที่เรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบจากภารกิจชิงแชมป์เอเชียเราจบด้วยกันได้แชมป์ครับสถานีต่อมาที่เพิ่งจบลงไปก็คือการคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์นะพี่ใช่ชนะ4แพ้3นี่คือผลงานที่ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายเราไหมพี่ก็ถือว่าตามเป้านะคือมันไปเซอร์ไพรส์มันมี2เซอร์ไพรส์สำหรับพี่นะค่ะเซอร์ไพรส์แรกเนี่ยคือพี่คิดว่าเราไม่น่าแพ้เยอรมันวันแรกพี่คิดอย่างนั้นเซอร์ไพรส์2เนี่ยพี่ไม่คิดว่าเราจะชนะโปแลนด์โอเคนี่คือ2เซอร์ไพรส์ใช่แต่ว่าคือพอมันหักลบกันเนี่ยมันก็ถือว่าทำผลงานได้ตามที่คาดหวังกันไว้แหละเพราะว่าอีกอย่างอเมริกาหรือว่าอิตาลีเนี่ยมันก็พูดถึงเอาพูดตรงๆมันก็ยากสำหรับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยเราชนะอิตาลีได้นะอิตาลีเนี่ยไม่มีเปาล่าอีกวานูใช่ไม่ฟูลทีมด้วยค่ะก็อิตาลีก็คืออิตาลีไหมอ่ะใช่เขาก็มีตัวเสริมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราเจอกับเขาที่ไรโอเคมันอาจจะมีบางเซตหรือว่าบางทีที่เราเล่นกับเขาสูสีได้แต่สุดท้ายส่วนใหญ่เขาก็เด็กขาดกว่าใช่ใช่มันก็จะมักจะมีรายละเอียดเซตที่แบบสูสีมาพอท้ายเซตปุ๊บเขามักแซงเราครับประมาณทีนี้ตอนนี้คัดโอลิมปิกวันที่เรานั่งคุยกันอะเพิ่งจบหมาดๆเลยครับนะคะเอามาดูกันว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยใครที่ได้ไปบ้างเอากลุ่ม A เนี่ยเซอร์เบียครับกับโดมินิกันใช่ก็จีนเจ้าภาพตกอ่ะใช่แล้วน่าจะอยู่อันดับ4อันดับ5ด้วยมั้งข้างในตารางอ่ะค่ะก็คือไม่ได้ไปอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเจ
้าภาพอย่างจีนหรือว่ากลุ่ม B เจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาคาดหวังกับทัวร์นาเมนต์นี้มากเพราะเขาอยากจะไปเลยอุ๊ยว่าแต่อย่างนั้นเถอะเราอ่ะก็เอาใจช่วยเขาอยู่เหมือนกันค่ะพี่รุ๊ดก็นิดนึงคือแต่ว่าคือจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกันต่อในเรื่องของอันดับโลกนะครับแต่ว่าคืออย่างกลุ่ม A เนี่ยกลายเป็นโดมินิกันเข้าไปคือคิดว่ายังไงเซอร์เบียสำหรับพี่ว่าเซอร์เบียเข้าอยู่แล้วแต่มันมีโดมินิกันเข้ามาแล้วฟอร์มดีด้วยค่ะแล้วกลุ่ม B ก็จะเป็นตุรกีกับบราซิลซึ่งวัดกับญี่ปุ่นเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่ได้ดูสดหรอกแต่ว่าดูสกอร์มาเล่นกันถึง5เซตแล้วแบบโอ้โหเบียดกันมาเลยคือญี่ปุ่นก็หวังไงคืออยากจะไปในรอบนี้เลยจะได้ไม่ต้องลุ้นปีหน้าอีกอ่ะค่ะเพราะปีหน้ามันกลายเป็นว่ามันต้องไปทำผลงานใน VNL ให้ดีอยู่ให้ดีต่อเพื่อรักษาอันดับทีมให้มันคงอยู่ประมาณ1ถึง10ของโลกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจะผ่อนทีมอะไรมันก็ทำไม่ได้เลยนะคะสำหรับชาติที่คุณไม่ได้ไปในโอลิมปิกในการคัดครั้งนี้แต่ตุรกีเนี่ยหุยปีนี้ปีเขาอะ VNL ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องแล้วมารอบนี้คัดโอลิมปิกนี่คือทีมเดียวจากทั้งหมดใน3กลุ่มไม่แพ้ใครเลยชนะ7แมตช์รวดใช่สุดยอดเลยครับตุรกีปีนี้ฟอร์มดีมากๆตั้งแต่ได้ซันตาโรริมาเป็นโค้ชแล้วมีวากัสเข้ามาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยต้องบอกว่าทีมน่ะดีขึ้นเลยมากๆขณะที่ในกลุ่ม C ครับที่โปแลนด์เป็นเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาได้ไปและอิตาลีอกหักค่ะเป็นโปแลนด์ค่ะก็วัดกันเมื่อคืนใช่สำหรับอิตาลีกับโปแลนด์ค่ะซึ่งพี่บอกเลยว่าโปแลนด์เขาก็มีเสียวๆอยู่เหมือนกันตั้งแต่วันที่แพ้ไทยใช่ค่ะคือถ้าเขาชนะไทยวันนั้นน่ะวันสุดท้ายอ่ะเขาไม่ต้องมาลุ้นกับอิตาลีละแต่กลายเป็นว่าเขาต้องมาพยายามเอาชนะให้ได้ในอิตาลีแล้วก็เล่นกัน 3-1 ใช่ค่ะเป็นอิตาลีชนะก่อนใช่มั้ยค่ะใช่แล้วก็นั่นแหละก็ยังได้เข้ารอบไปอิตาลีก็ถ้าเฟสต่อไปก็คิดว่าน่าจะได้เข้าไปเล่นนะเพราะว่าอันดับโลกเขาก็ถือว่าดีอยู่คือถ้าเราดูกันในรอบนี้ทีมที่ได้เข้าไป6ทีมเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวหมดเลยอ๋อใช่อย่างเซอร์เบียตอนนี้อันดับ3ใช่มั้ยครับโดมินิกันน่ะอยู่9นะถ้าจำไม่ผิดตุรกีอันดับ1ใช่มั้ยบราซิลอันดับ3สหรัฐอันดับ2ของโลกอิตาลีอันดับ5แล้วก็โปแลนด์อันดับ7อูตาโปแลนด์นี่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้อดีตโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ที่พาเกาหลีใต้ไปโอลิมปิกอย่างลาวารีเข้ามาคุมทีมใช่ทีมดีขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสูงใหญ่นะครับคือก็จะบอกว่าไงเนี่ยมันแมตช์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็มีเขาลุ้นนิดนึงแหละหลังจากที่เขาแพ้ไทยมาใช่ค่ะโอ้ยเราเล่นเจ้าภาพกริบกันทั้งสนามเลยอะเอาพูดถึงแมตช์นี้ไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์พี่รุ๊ดแหละยุ้ยว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเราน่าจะเซอร์ไพรส์กันหมดกับแมตช์ที่ทีมชาติไทยชนะโปแลนด์มาแบบสุดมัน3-2เซตใช่โดยเฉพาะตอนเซต2อะเราแพ้เขา7-25พี่ตอนนั้นเราแข่งสี่ทุ่มครึ่งด้วยใช่ครับมีใครปิดไฟนอนไหมคะเอาตรงว่าคือพี่อ่ะตอนเช้าไปทำงานอ่ะมีแต่คนบอกว่าจะปิดไฟตั้งแต่เซตสองละอะไรเพราะเห็นค่ะคือคิดว่าไม่น่ากลับมาได้แล้วอะไรเพราะกว่าจะแข่งจบมันเกือบเหมือนตีหนึ่งอ่ะเกือบตีใช่ตีหนึ่งที่ประมาณยูนะยูดูนะหรอเออยูว่าเพราะยูว่าเรามาแน่นี่แฟนมันแทงจริงเออคือต้องบอกตรงว่าแมตช์กับโปแลนด์เจ้าภาพมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าในระยะหลังเนี่ยเราแพ้ให้กับโปแลนด์ตลอดคือยุทธวิธีการเล่นของเขาเหมือนเดิมเลยคือ1เขาใช้วิธีการเสิร์ฟให้เราเล่นยากคือเสิร์ฟหนักเลยอ่ะพอเรารับไม่เข้าแล้วโปแลนด์เนี่ยเขามีผู้เล่นที่สูงระดับแบบ2เมตร190แบบเกือบๆ2อะไรเงี้ยก็สูงสุดมักดาเลนาสตีเซียก็203เซนติเมตรใช่203แล้วก็คอนเนลุกก็น่าจะประมาณนั้นน่ะใกล้ๆกันค่ะแล้วพอเรารับบอลไม่เข้าเนี่ยเราจำเป็นต้องยกหัวเสาเนี่ยแล้วเจอบล็อกขนาดนั้นน่ะมันผ่านยากไงซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เจอกัน VNL 2หนล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะนี้แล้วคือพอเล่นกันน่ะกลายว่าแต้มเราขาดอ่ะนะคือโปแลนด์เขาจะเล่นวิธีนี้ตลอดแต่มาคราวเนี้ยเอ้ยโอ้โหคือเก่งมาจากไหนคุณก็แพ้วิภาวีสีทองล่างทองค่ะใช่มดดอยมันมีช็อตนึงที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์พี่ลูกมดดอยเนี่ยสูงแค่174เซนติเมตรบล็อกของสตีเซียก203เซนติเมตรโอ้ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานช็อตเนี้ยมาแน่เออก็สตีเซียกน่าจะประมาณ198 2เมตรแถวๆเนี้ยแต่คือถ้าบล็อกได้ตอนนั้นน่ะมันคือจังหวะเขาดีค่ะขึ้นมาพอดีเลยก็เลยบล็อกได้นะครับ
ก็แมตช์นั้นเนี่ยพี่เอลอัชราพรคงยศเนี่ยทำคะแนนเยอะสุดคือ22คะแนนแล้วก็รองลงมาคือเนี่ยแหละวิภาวีสีทองซึ่งเปลี่ยนลงมาเนี่ยนะใช่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงสตาร์ทไลน์อัพตั้งแต่เซตแรกก็น่าประทับใจนะคะเพราะว่าเฮทูเฮที่เราเจอกันอ่ะคือ14ครั้งก่อนหน้าที่เราเจอเราชนะเขาแค่3ครั้งใช่คือถ้าคนที่ดูวอลเลย์บอลประจำหรือว่าคนที่ได้ภาคเกมด้วยอย่างพี่ก็มองก่อนเกมว่ายังไงมันก็ยากอ่ะใช่ไหมเพราะว่าปีล่าสุดที่เราชนะได้ตอนนั้นคือ World Grand Prix นะคะ2552กี่ปีแล้ววะก็ลบ2,166ไปอ่ะคุณผู้ชมเออเขาผู้เล่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้นะเออโค้ชก็ไม่ใช่นะค่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์นึงที่ยูว่าเราประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ได้แน่นอนว่าการชนะโปแลนด์ได้อ่ะคะแนนเราบวกเยอะมากบวก9กว่าเออใช่ใช่9กว่าใช่ค่ะเพราะว่าอันดับเรากับโปแลนด์ตอนนั้นน่ะโปแลนด์เขาอยู่7ใช่มั้ยค่ะเราวันที่แข่งเราอยู่อันดับ14แล้วก็เราได้บวกมาอีก9จนณเวลานี้จบทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิกมาเนี่ยเราอยู่อันดับ13อันดับ13 222คะแนนแต่ถ้าเกิดเรามองเป้าหมายที่ท็อป10นะวันนี้ท็อป10คือเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์เนี่ย 287.94 คะแนนเราห่างกับเขา 65.94 คะแนนพี่รุตอาจพูดถึงแมตช์ที่เราชนะและขออนุญาตบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดในแมตช์ที่เราชนะที่เหลือนะคะเพราะว่าตามการคาดการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโลวีเนียเป็นเกาหลีใต้หรือว่าเป็นโคลอมเบียเองที่หลายคนมองว่าเราไม่ควรจะเสียเซตจากโคลอมเบียจะบอกว่าเมื่อวานโคลอมเบียเล่นนี้ตึงมือเลยนะทีมชาติไทยอ่ะค่ะคือโอ้โหเกมรับเหนียวมากคือต้องบอกก่อนว่าโคลอมเบียกับไทยไม่เคยเจอกันมาเลยเมื่อวานนี้เจอกันครั้งแรกค่ะนะครับคือก็เห็นฟอร์มก่อนอันนี้คือพี่ได้ดูเขาเล่นกับเกาหลีมาก่อนที่เขาชนะเกาหลี 3-2 ใช่ป่ะก็คิดว่าถ้าวัดกันอย่างเงี้ยเราเก็บเกาหลีใต้ 3-0 แบบสบายๆเลยอ่ะเหนืออะไรเงี้ยไม่กับโคลอมเบียซึ่งเขาชนะมาแบบเบียดๆไม่น่าจะมีปัญหาแต่กลายว่าพอเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยเกมดีเฟนซ์เขาดีมากๆเกือบไปเหมือนกันนะเออได้ลุ้นเกือบไปเซต5แล้วน่ะเมื่อวานเนี้ยใช่สุดท้ายแล้วก็จบได้3-1เซตครับเออขณะที่เกมที่แมตช์ที่เราแพ้หลายคนก็มองว่าโอเคสถานการณ์หรือสถานะของวอลเลย์บอลสาวไทยเราชัดเจนแล้วพี่รุตครับเราคืออันดับ3ของเอเชียใช่ก็เป็นรองจีนเป็นรองญี่ปุ่นทีนี้มันก็มีแมตช์ที่ทุกคนก็กลับมาย้อนนึกคิดโอเคการเจอกับทีมอันดับต้นๆของโลกอ่ะมันจะแพ้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรอกแต่เราอยากก้าวข้ามอ่ะพี่เออเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างอย่าง3แมตช์ที่เราแพ้เนี่ยเราแพ้เยอรมนีมาในเกมแรกครับแล้วเราแพ้สหรัฐอเมริกาแล้วก็แพ้อิตาลีคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ต้องเล่าความจริงให้ฟังคือด้วยเนเจอร์ของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยสรีระเป็นสำคัญเพราะนั้นเนี่ยคนที่รูปร่างดีกว่าคนที่สูงกว่าชาติที่เขารูปร่างดีกว่ามันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับคือต้องพูดตรงๆว่ารูปร่างแบบเราแบบอาเซียนเนี่ยไม่ใช่รูปร่างแบบเอเชียแบบจีนด้วยนะค่ะการจะก้าวไปสมมติว่าถ้าจะมองถึงเป้าที่จะต้องเป็นแชมป์โลกเลยเนี่ยมันโอ้โหมันยากมากแต่ถ้ายังให้เกาะอยู่ตรงหัวเอเชียคือตอนนี้พี่ว่าเขามาถึงในระดับที่มันเป็นไปได้ที่ดีแล้วอะแล้วเราก็รักษามาตรฐานใช่นานมากนะแต่คือมันก็ไม่ได้ความว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้ต่อไปคืออย่างที่บอกอะมันต้องอาศัยสรีระด้วยแต่ก็ไม่แน่อีกสัก10ปีเราอาจจะมีผู้เล่นที่สูงแบบนั้นก็ได้คือถามว่าวันนี้ระดับวอลเลย์บอลโรงเรียนนะคุณผู้ชมเท่าที่ยุ้ยไปดูข้อมูลมาเขากำลังพัฒนาอยู่เด็กบางคนเป็นลูกครึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเบสิกเรื่องวอลเลย์บอลหรือคุณอาจจะมาจากกีฬาชนิดอื่นแต่คุณมีความสูงสูง180-190อายุ 13-14 ปีเขามีแล้วนะคุณผู้ชมนี่วันก่อนพี่ไปสอนเด็กอยู่ที่โรงเรียนที่แถวๆนนท์ม .182 แล้วผู้หญิงเออแล้วแบบคล่องแคล่วด้วยนะไม่ให้แบบที่จริงคือมันไม่แน่ไงแต่คือเราจะรักษามาตรฐานของเราในเรื่องของระดับฝีมือหรือว่าการฝึกซ้อมหรือว่าทัศนคติที่ทีมปลูกฝังอ่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูในอนาคตเนาะมันอาจจะมีดาวดวงใหม่ในวงการวอลเลย์บอลไทยที่มาประดับวงการใช่คืออันนี้คือพูดให้ฟังนี่คือข้อเท็จจริงนะไปดูก็ได้ทีมในระดับโลกอ่ะจริงๆ1 2 3อ่ะมีใครส่วนสูงเฉลี่ยเนี่ยต่ำๆไม่มีหรอกมันก็100เข้ากับ190หมดอ่ะค่ะถูกมั้ยเพราะนั้นมันสำคัญใครจะบอกว่าไม่สำคัญเราจะคล่องเนี่ย
มันไม่ make sense มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเออสูงอย่างยุ้ยเนี่ย168คนมองว่าสูงอ่ะเล่นได้แค่ลิโบโร่นะคะคุณขาเออไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะจริงๆด้วยความสูงมันไม่สุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าเฮ้ยกีฬาชนิดเนี้ยมันอาศัยสรีระจริงๆฝีมือมันก็ทำให้เราต่อกรกับเขาได้แล้วลองคิดดูถ้าเราสูงแบบเขาแล้วเราเล่นแบบเนี้ยยุ้ยว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะเราจะโหดมากแน่ๆถูกไหมเออแต่ทีเนี้ยเราต้องมาในปัจจัยมุมที่เรามีแหละคือคนก็วิจารณ์เยอะอย่างเกมที่เราแพ้เยอรมนีเนี่ยครับเกมบล็อกรับเสิร์ฟเออความบอลแรกของเรามันไม่ค่อยดีการทำเกมเรามันไม่หลากหลายมันก็พี่ว่าวันนั้นเขาเสิร์ฟดีด้วยแล้วเรารับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้วอลเลย์บอลเนี่ยถ้ามันเริ่มจากบอลแรกไม่ดีแล้วมันทำอย่างอื่นมันทำยากแล้วไงคืออย่างถ้าสอนกันเนี่ยอย่างสมมติพี่เป็นโค้ชเนี่ยคือถ้าบอลแรกแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วโอกาสที่จะชนะมันยากมากใช่เอาคนบอกกันเยอะอย่างรับเสิร์ฟอย่างเงี้ยเรารับเสิร์ฟไม่ค่อยเข้าจุดรับบอลล้นท้ายเซตนี่ยิงแล้วเลยหางเสือไปไหนไม่รู้ไม่สามารถบังคับทิศทางได้ความเร็วไม่ได้ก็อาจจะเป็นเอานี้มองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นเกมแรกด้วยมั้งเพราะเราก็เดินทางไกลอ่ะเพราะว่าพอเราเสร็จจากที่โคราชที่ได้แชมป์เอเชียมันก็ผูพักกี่วันนะได้พักอยู่2วันมั้งแล้วก็เก็บรวมตัวเดินทางละเวลามันก็ได้ปะแล้วมาปุ๊บนี่กลายเป็นแมตช์เยอรมนีเจเจเจนุสราต้อมคำใช่ที่มีชื่อติดไปด้วยนะก็ไปช่วยน้องๆแหละค่ะจริงๆโมเมนตัมของเจเจซาร่าเองเนี่ยช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะก็ช่วยได้เมื่อวานนี้ก็กับโคลอมเบียนี่ถ้าไม่มีเจเจลงมาเซต3เซต4นี่ไม่แน่เหมือนกันนะคือมันต้องเปลี่ยนเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนรูปแบบเกมอะคือเวลานุชลงมาค่ะมาเซตเนี่ยคือมนุษย์กับผู้อ่ะก็มีสไตล์คนละอย่างค่ะคือเปลี่ยนตัวเซมก็เหมือนเปลี่ยนเกมอ่ะเปลี่ยนลูกเกมอะไรลงมาแก้เกมประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เจอในเกมเจอเยอรมนีขณะที่สหรัฐอเมริกายากอยู่แล้วอะไม่ถึง20แต้มเลยแม้แต่เซตเดียวเป็นเรื่องที่แฟนๆคุยกันเยอะเหมือนกันค่ะครับคือมันยากเราเจอเขาที่ไรมันก็ใช่ไหมอย่างที่ทราบก็คือสถิติเรารู้สึกว่าเราจะเคยชนะเขาครั้งเดียวมั้งใช่เจอกันมาโอ้เยอะความเหนียวแน่นของเขาเนาะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าดูจากวันนั้นนะวันนั้นพี่เป็นคนบรรยายเขาเน้นเลยนะอเมริกาคือเขามาแมตช์เนี้ยเขาต้องการจะไปเลยไม่ได้มาเล่นๆใช่ทุบได้ทุบค่าได้ค่าเล่นแต้มขาดนะเขาไม่เปลี่ยนตัวสักคนอ๋อใช่เขาไม่เปลี่ยนเลยใช่หนูก็แบบเอ้ยไม่ยั้งมือกันหน่อยคือไม่มีออมเมื่อก่อนนะเคยมีจะแพ้เราโอ้โหต้องกลับลำแบบเคยเปลี่ยนผู้เล่นชุด2ลงมาแล้วก็เกือบแพ้เราแพ้เราด้วยแพ้ไปเซต2เซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแก้เกมเอาใหม่ก็คือไม่ได้อยากแพ้ไงคือทีมอย่างสหรัฐอเมริกาที่อันดับโลกสูงเนี่ยถ้าก็แพ้เราเนี่ยคะแนนในอันดับโลกก็ลดเยอะแต้มเขาเสียเยอะเพราะฉะนั้นเขาเจอแล้วเขาก็จะแต่คราวเนี้ยเขาเน้นมากเน้นเลยกลับไปให้ได้อ่ะแล้วกับเราเขาก็ไม่ผ่อนเลยไม่ผ่อนจริงๆค่ะจริงไม่ผ่อนเลยทุบได้ทุบอ่ะแล้วก็มีคนวิจารณ์เยอะเรื่องแบบทำไมเราปรับเกมช้ากระบวนการในการเล่นเกมโอ้อันนี้พูดยากนะก็คือเวลาเขาจะเปลี่ยนเกมหรือปรับเกมก็ต้องมีสตาฟโค้ชคอยช่วยๆกันแหละอันนี้ก็มันก็อยู่ที่สไตล์ส่วนกองเชียร์จะคิดว่าช้าเร็วมันก็ทีมพูดยากอ่ะเรื่องนี้เนาะขณะที่เกมเจออิตาลีครับเขาบอกว่าในบรรดา3เกมทั้งหมดที่เราแพ้เนี่ยเจออิตาลีอ่ะดีสุดเลยอืมใช่ก็อิตาลีเขาอาจจะไม่ฟูลทีมด้วยในขณะไม่ฟูลทีมนะตบฟาดไป62แต้มโอเคอะไรอย่างเงี้ยบล็อก13แต้มเขาก็ยังเป็นทีมที่ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับก็ได้มาเซตหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบจากมาแมตช์2แมตช์แรกใช่ไหมก็แพ้ไม่ได้เซตเลย อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงทำไมไม่ให้เจอเยอรมนีสักแบบก่อนเจอโปแลนด์เนี่ยใช่ไหมเจอเร็วไปเครื่องมันยังไม่ร้อนอเจ อ, อเจออเมริกาไปเจออิตาลีไปถึงเจอเยอรมนีเนี่ยสักแมตช์สามแมตช์สี่ก็นะมันก็เขาจัดมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเรื่องแหละคนเสียดายไงพี่รุ๊ดพอเขาเห็นฟอร์มตอนแมตช์ที่เราชนะโปแลนด์ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบทำได้แบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยพี่รุ๊ดดูจากทั้งหมดแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้เก
เห็นพัฒนาการหรืออะไรที่น่าประทับใจของน้องๆบ้างคะคือต้องบอกว่าที่ถ้าดูมาอย่าง2แมตช์หลังเนี่ยทั้งทิ้งแชมป์เอเชียแล้วก็มาคัดโอลิมปิกรอบเนี้ยคือต้องบอกว่าเรามีตัวผู้เล่นที่ลงมาสร้างความแตกต่างมาถึงว่าผู้เล่นที่เป็นซับเป็นตัวสำรองลงมาแล้วมันเปลี่ยนเกมได้หลายคนเพิ่มขึ้นซึ่งจากเมื่อก่อนอ่ะไม่ต้องพูดถึง6คนแรกนะก่อนเริ่มเกมเนี่ยผมว่าคนที่ดูวอลเลย์บอลมาสักพักนึงอ่ะเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้มาเดาออกหมดอ่ะใครจะลงบ้างหกคนแรกอ่ะใช่แล้วจะเปลี่ยนใครมาแก้เกมก็คงจะพอเดาออกแต่คราวนี้มันกลายเป็นหลากหลายผมยกตัวอย่างตั้งแต่ว่าช่วงวันที่เล่นรอบชิงแชมป์เอเชียกับจีนเนี่ยเซต3อ่ะสถานการณ์เราอ่ะเป็นรองจีนอยู่เพียบเลยนะใช่ๆแล้วเราเปลี่ยน2คนก็คือเปลี่ยนสิริมากับธนัชชาลงมาแล้วมันลงล็อกปึ๊บพลิกเลยเกมพลิกทันทีเลยกลายเป็นเข้ามาตามทันนำแล้วก็ปิดเซตนั้นไม่ได้อืมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอย่างเงี้ยลงล็อกแล้วอย่างเมื่อในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะมีคนแจ้งเกิดอย่างวิภาวีสีทองขึ้นมาเออล้างทองมาเรื่อยๆนะในส่วนของบอลเร็วที่เข้ามาช่วยก็มีจรัสพรค่ะจรัสพรบรรดาศักดิ์จรัสพรลงมาก็ถือว่าเข้ามามันช่วยในลงล็อกพอดีอ่ะในขณะที่คือต้องบอกก่อนว่ากีฬาคนเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยวันมามันก็มีวันที่มันไม่มาจริงๆมันก็มีมันเป็นวันๆไปเนาะมันเป็นวันๆเหมือนกันแต่ว่าเรามีคนที่สามารถทดแทนได้เนี่ยอย่างเงี้ยพี่มองว่าชุดเนี้ยคนทดแทนเพิ่มขึ้นนะค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์เนี้ยตอนแรกหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจถึงโค้ชด่วนในการเรียกจิดาภานาหัวหนองมาแล้วก็มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จริงๆที่เราเห็นหน้าค่าตากันก็ลิเบโร่อย่างจิดาภาเขาก็มาติดทีมชาติชุดซีวีลีกด้วยถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีลิเบโร่ที่เรามีกันนี้ก็จะมีเปียโนตใช่ไหมใช่ค่ะสุภัตรามีจิดาภาใช่ค่ะอะไรอย่างนั้นก็สลับคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคู่กันเลยปิยานุชกับสุภัตราไปด้วยกันใช่แต่ว่ารอบนี้เหมือนสุภัตราเนี่ยไปเอเชียนเกมส์เหมือนเขาน่าจะปิยานุชนะโอเคเอาขออภัยปิยานุชคนเดียวค่ะคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้ก็สลับเอาจิรภัทรมาซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้รับตบเกมดิเฟนซ์เข้าตรงบอลหมดอะก็เหมือนเรามีตัวเลือกให้ได้ใช้มากยิ่งขึ้นท่ามกลางทัวร์นาเมนต์ที่มันหนักใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นการเตรียมทีมในอนาคตด้วยนะครับขณะที่พอจบจากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยมาดูสรุปกันทั้งหมดหน่อยดีกว่าคือเราสรุปแล้วล่ะว่าใครได้ไปโอลิมปิกแต่คำถามที่ทุกคนเนี่ยถามกันมา มีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ไหมก็ยังมีสิทธิ์อยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือโอลิมปิกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันนะฮะเฟสแรกเนี่ยคือเจ้าภาพฝรั่งเศสได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะเฟส2ก็คือที่เพิ่งคัดจบไปที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้6ทีมนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยเลขตัวเดียวหมดพวกนี้เฟส3เนี่ยดูจากอันดับโลกล้วนๆเลยอันดับโลกที่ดีสุดแต่มีข้อแม้1อย่างก็คือว่าเขาจะดูก่อนว่าทีมจากทวีปไหนยังไม่ได้เข้าไปร่วมโอเคนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยทีมที่ยังไม่ได้ทวีปที่เขายังไม่เข้าไปร่วมมี2ทวีปนะค่ะมีแอฟริกาเพราะว่าทีมในจากแอฟริกาไม่มีใครได้มาคัดในรอบที่เพิ่งจบไปเลยแล้วก็ทีมจากเอเชียไม่มีใครผ่านเลยจีนญี่ปุ่นที่เราคิดว่าเขาเป็นเจ้าภาพแล้วน่าจะได้เข้าอ่ะกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าคราวนี้มันก็ต้องถูกไหมแอฟริกามองว่าเป็นเคนยาถ้ายังรักษาระดับโลกที่ดีที่สุดตอนนี้ได้นะเขาอยู่21ใช่ไหมครับส่วนของเอเชียแทบจะไม่มีผลเลยเพราะมันก็ดูอันดับโลกอยู่ดีจีนเขาอยู่1ใน10แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่6มั้งใช่ค่ะจีนอันดับ6ค่ะแล้วญี่ปุ่นเขาก็อยู่8หรือ9เนี่ยเขาก็อยู่ในแรงที่มันมีสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็กลายว่าถ้าเราจะได้ไปเงื่อนไขเราอาจจะต้องเข้าพยายามนะครับคือเงื่อนไขคือว่าจบ VNL ปีหน้าเนี่ยหมายถึงจบรอบแรกด้วยนะไม่ใช่รอบไฟนอลนะรอบแรกแค่นั้นนะ3สัปดาห์เนี่ยคะแนนอันดับโลกเราอะต้องมาอยู่แถวๆประมาณเนี้ยเกาะ10ให้ได้อะถึงจะมีลุ้นเกาะ10ให้ได้วันนี้ที่เราคุยกันไทยเราห่างจากอันดับ10เนเธอร์แลนด์อยู่ 65.94 คะแนน65ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ที่ยังเหลืออยู่คือ VNL ครับปีหน้าใช่ๆเราต้องลงแข่งขันอีกประมาณสัก12แมตช์รอบแรกอะเราต้องชนะเท่าไหร่พี่อนุธามตรงๆถ้าเราชนะทีมที่เหนือกว่าเยอะๆหน่อยใช่มั้ยฮะก็จะมีอยู่ตีไป10ทีมตอนนี้
ชนะเนี่ยถ้าชนะเหนือกว่าเราก็จะได้ประมาณ9แต้ม10แต้มถูกไหมถ้าชนะ10ทีได้90แต้มอ่ะนะค่ะแต่ประเด็นคือจะชนะสัก10ป่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละคือมันก็อยู่ที่เราเนี่ยว่าเราจะเก็บแต้มให้ได้มากสุดแค่ไหนแต่ว่าคือพอมองอย่างนี้นะพอมองอย่างนี้นะ VNL ปีหน้าอันนี้พี่เดาใจนะทีมที่เขาได้ผ่านเข้าไปแล้วพวกเนี้ยเขาจะจัดตัวมาเล่น VNL แบบไหนนะเขาอาจจะเป็นชุด2ก็เป็นไปได้เพราะเขาก็ต้องพักเพื่อไปไหนไปวัดกันในโอลิมปิกจะมาใส่ชุดแรกทำไมแต่ว่าไอ้ทีมที่มันยังไม่ได้เข้าแล้วมันมีลุ้นอ่ะจัดเต็มแน่นอนทีมที่ยังไม่ได้เข้าแล้วมีลุ้นอย่างเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอิตาลีอิตาลีอย่างเงี้ยจีนญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันเอาแน่แต่ว่าอย่างเอาที่เข้าแล้วโดมินิกันอ่ะไม่รู้ส่งอเมริกาจะลองทีมไปเลยก็ได้ใช่ปะหรือว่าเซอร์เบียอะไรอย่างเงี้ยตุรกีเอามันเป็นไปได้หมดมองในแง่ดีใครจะไปรู้อ่ะแล้วเรามาในวันที่เราอาจจะพร้อมกว่านี้มากๆก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผลงานของปีนี้ให้เป็นเรื่องของปีนี้เราชนะแค่2แมตช์จากสนามแรกก็เป็นเรื่องตรงนั้นที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปย้อนอะไรละจากวันนี้สเต็ปเราคือต้องก้าวต่อไปข้างหน้าใช่ๆคืออันนี้คือสิ่งที่มองในอนาคตปีหน้านะคาดว่านะครับเพราะยังไงโอลิมปิกมันคือที่สุดแล้วล่ะถูกก่อนแมตช์ก่อนก็ถ้าเข้าแล้วก็ใช่ถามว่ามีความจำเป็นต้องส่งชุดเต็มมาไหมอ่ะเพราะมันเลือกได้ในแต่ละวีคอ่ะใช่ส่งชื่อไม่ได้ส่งแค่12หรือ14คนมันส่งที30เนี่ยแล้วก็จิ้มมาวีคนี้จะเอาใครกับใครวะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละทีมที่ยังไม่ได้เข้าแล้วยังมีลุ้นอยู่จัดเต็มข้อบอกเลยรวมถึงทีมที่อยู่อันดับประมาณ11 12 13 14ตอนนี้ด้วยนะแคนาดาอะไรอย่างนั้นเขาก็มีลุ้นใช่ไหมเขาก็เต็มที่เราก็เต็มที่อ้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นกองเชียร์เราก็ต้องเต็มที่นะครับบางทีมันมานั่งหารือกันหรือว่ามานั่งแบบโอ๊ยเลิกมโนได้แล้วยังไงก็ไม่ได้ไปหรอกแม่ใจร้ายชีวิตอย่าให้มันสิ้นหวังขนาดนั้นดิทุกคนเขาเล่นเขาไปสู้เต็มที่นะใช่เขาสู้เต็มที่แล้วบางทีอ่ะโอลิมปิกไม่ได้แข่งปี2024แล้วมันจะจบซะหน่อยล่ะมันก็ยังมีปีต่อๆไปใช่แต่ก็คือนะด้วยความที่ว่าคัดโอลิมปิกเนี่ยเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยได้ไปไงแล้วถ้ายุ้ยสังเกตดูเนี่ยของวอลเลย์บอลเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันเปลี่ยนเกือบตลอดทุกปีนะใช่ๆมันไม่เหมือนกับกีฬาชนิดอื่นอ่ะเหมือนอย่างรอบเนี้ยพี่รุ๊ดอย่างคนยังพูดเลยก็ถ้า IOC ไม่เห็นแก่ว่าอยากให้กีฬาโอลิมปิกเข้าถึงในทุกๆทวีปหรือทุกพื้นที่ใช่ไหมล่ะเขาบอกว่ามันเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติไงเขาก็ต้องมีส่วนร่วมถูกแล้วทุกทวีปอะไรอย่างเงี้ยเขามองมุมนั้นเขาก็ถูกแต่ใดๆไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลสาวไทยคนเขาไปสู้ไปเต็มที่เนาะให้กับพวกเรากันหลังจากนี้ลุ้นกันต่อเพราะเห็นว่าจะกลับมาไทยแค่คืนเดียวเท่านั้นมาถึงมาสักวันที่26แล้วเดี๋ยวสักประมาณ27เข้า28เนี่ยเกือบตี3ครับเราไปจีนต่อเลยก็วันที่1แข่งกับวันอาทิตย์อ่ะแมตช์แรกใช่ค่ะนั่นแหละนะคะในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไป3ครั้งหลังสุดเฮ้ยพัฒนาการเราดีขึ้นทองแดงมารอบที่แล้วเหรียญเงินเราแพ้จีนที่ปาเลมบังครับรอบนี้ที่จีนเลยที่หางโจวก็จีนก็คงจัดเต็มแหละหลังจากอกหักมาจากคัดโอลิมปิกที่เขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแล้วเอเชียนเกมส์เขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ต้องหวังจะได้แชมป์ในบ้านเขาอยู่แล้วแล้วยังไม่รู้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเอายังไงด้วยใช่แต่ญี่ปุ่นชุดนี้ก็ที่เหตุที่เห็นเล่นก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นนะมันก็มีประเด็นท็อปปิกที่ว่าเป็นข่าวคุยกันว่าญี่ปุ่นบอกว่าเขาก็จะส่งชุดผู้เล่นเนี่ยค่ะโอลิมปิกเนี่ยแหละมาเล่นที่เอเชียนเกมส์แต่พอเสร็จปุ๊บทางญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่คือสำหรับเราอะชุดไหนมาก็เหมือนกันเขามีหลายชุดอะเขาเรียกนักกีฬาทีมเผลอเรียกถึงเกือบ50คนเยอะมากแบบโอ้โหแต่ว่าคือว่าเขาก็มีซ้อมมีคัดอะไรของเขาเขาก็มีวิธีการของเขาอะค่ะสำหรับญี่ปุ่นอ้าวทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะว่าการจับสลากเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในเอเชียนเกมส์นะคะครับกลุ่ม A จีนเจ้าภาพอินเดียเกาหลีเหนือครับกลุ่ม B ไทยไต้หวันมองโกเลียเราอยู่สายนี้กลุ่ม C เกาหลีใต้เวียดนามเนปาลและกลุ่ม D ญี่ปุ่นคาซัคสถานอัฟกานิสถานฮ่องกงเดี๋ยว1ตุลานี้เราแข่งและบ่ายโมงครึ่งเจอไต้หวัน
นะคะแล้วก็2ตุลาคม 18:30 นาทีเราพบมองโกเลียคือพี่รุธไม่คุยถึงเกมพวกนี้เลยคือเราข้ามช็อตไปรอบชิงเหรียญได้เลยใช่ไหมคะพี่คือมองว่า4ทีมมาแล้วเข้าแน่นอนคือถ้าดูจากอันดับตอนนี้มีเหรียญติดมือคิดว่าอย่างนั้นเนาะมีเหรียญติดมือเหรียญทองแดงอัดฉีด 500,000 เหรียญเงินอัดฉีด1ล้านเหรียญทองอัดฉีด2ล้านใช่ป่ะนี่หนูนึกเลยมันพี่ว่ามันต้องติดมือแล้วอะมันต้องมาเนาะมันต้องมาพี่ว่าเราพอจะเบียดกับใครได้มั่งแบบเราจะพอแบบไปชิงเหรียญทองกับจีนได้อีกไหมมีลุ้นเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเบียดกันอยู่ค่ะคือเราก็มีลุ้นอะพี่ว่ามองว่าถ้าได้เข้าชิงนี้ก็คือสุดยอดละสำหรับเอเชียนเกมอะแต่เหรียญติดมืออะมันต้องแน่ๆคิดว่ามีอย่างต่ำต้องมีทองแดงอะอะไรอย่างนั้นค่ะพี่รุธในเรื่องของการทำงานนี้มาตลอดอะครับแล้วกระแสแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมันมีมาตลอดเลยพี่ถ้าเกิดจะให้แฟนวอลเลย์บอลอะปรับจิตปรับใจปรับยังไงอะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ ในมุมของคนทำงานคนเคยเป็นนักกีฬาคนที่มองเห็นแทบจะทุกมุมของวงการวอลเลย์บอลไทย อยากบอกอะไรถึงแฟนกีฬาชาวไทยบ้างก็อย่างที่เขาทำกันอยู่พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะการให้กำลังใจการเชียร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะมีบางความเห็นบางคอมเมนต์อะไรที่เข้ามาวิจารณ์แรงๆนะฮะวิจารณ์ทีมแรงๆวิจารณ์ไปถึงตัวนักกีฬาตัวผู้ฝึกสอนเองอะไรอย่างเงี้ยแรงๆแบบบางทีพี่ว่ามันก็หนักไปอ่ะก็เห็นใจนะเห็นใจนักกีฬาด้วยเห็นใจโค้ชด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแหมมันไปถึงพื้นที่ส่วนตัวของนักกีฬาก็เคยมีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็อยากจะบอกว่าอย่าเบาได้เบาอย่าทำเลยเขาก็ต้องการเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันบางทีมันรู้สึกนะข้างในอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าก็พอไม่ดีก็อยากตำหนิบ้างนู่นนี่อะไรแต่ว่าหลักๆก็ควรจะให้กำลังใจกันมากกว่าอันนี้เราว่าด้วยเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนะไม่ว่าด้วยเรื่องสหายมากมายในโซเชียลแล้วไปเดียวดายบนบัลลังก์นะอะไรอย่างนั้นด้วยก็มันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะคือบางคนเนี่ยนักกีฬาบางคนนะถ้าเจอโลกอย่างนี้บ่อยๆโลกโซเชียลที่เข้ามาตัดพ้อมาว่ามาอะไรอย่างนี้บ่อยๆบางคนเสียความมั่นใจไปเลยก็มีนะมีเจอล้อทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยมันเสียเซลไปเลยก็มีนะบางคนจากคนเก่งๆอยู่มันไปได้ไงก็เลยแบบเขาไม่อยากให้ถึงจุดนั้นอะยื่นดอกไม้ให้กันเถอะใช่ปาก้อนหินใส่กันเลยเพราะว่าพี่เชื่อว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาประเภทไหนนะครับเล่นใต้ธงทีมชาติไทยมันทุ่มสุดตัวมันไม่มีใครหยอดแย่เนาะไม่ต้องเป็นวอลเลย์บอลนะทุกกีฬาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วค่ะยังไงเอาใจช่วยสาวไทยกันต่อนะคุณผู้ชมเอเชียนเกมส์ก็ยังมีให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ VNL นะคะก็ต้องเอาใจช่วยเอาใจลุ้นน้องๆกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่รุธด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเอท็อปิกส์กับเรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีนะคะและขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีชนิดเนื้อละเอียดค่ะมีวิตามินไฟเบอร์ธาตุเหล็กสูงทำจากแป้งสาลีไม่ขัดสีนะคะอร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นทานแล้วสตรองไปด้วยกันนะคะซึ่งสามารถ delivery ง่ายๆเลยนะคะที่ shop.farmhouse.co.th QR code ขึ้นหน้าจออยู่แล้วสแกนเข้าไปได้เลยแล้วจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพียงมียอดสั่งซื้อ100บาทขึ้นไปค่ะหรือจะส่งด่วนภายใน1วันโดยปังแมนอันนี้ง่ายมากเปิดให้บริการถึง12สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถที่จะ add line farmhouse ไทยนะคะและเข้าไปเช็คได้เลยค่ะเชียร์สาวไทยกับ farmhouse ไปได้วยกันนะคะ strong ทุกสนามกับ Farmhouse Hovid ค่ะวันนี้ MS Topic เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ